สวัสดีครับผมอนุชิตแท็กคอมเมนเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ลูกค้ามาอุดหนุนหน้าร้านนะครับเป็นโต๊ะเลื่อยพร้อมให้ใส่ใบแล้วก็ทดลองใช้กันเลยนะครับสำหรับชุดซอล่องดาโดเซตตัวนี้นะครับเขาก็ให้มาทั้งหมด8ใบนะครับรูพาวเวอร์5ทับ8นะครับหรือว่า5หุ่นนะครับก็จะมีแผ่นชิมให้6เอาเป็นแหวนนะครับ6แผ่นนะครับเล็กๆ เผื่อว่าท่านต้องการขนาดล่องที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเราก็ใส่แผ่นชิมได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับเราก็เลยลองอยู่ที่หน้าร้านเราเลยนะครับอาจจะดูไม่ปลอดภัยสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ใส่ดูแล้วก็ลองทดสอบให้ลูกค้าดูกันนะครับตัวนี้จะไม่ได้ใส่ฝาครอบนะครับเพราะว่าจะติดฝาครอบครับลูกค้าท่านนี้ก็อุดหนุนทั้งโต๊ะเลื่อย70นิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดไบดาโดเซตก็เลยให้ทดลองให้ใช้ให้ดูเลยนะครับเผื่อไปใช้แล้วจะได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับครับก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับการซ้อล่องอันนี้ที่เห็นนี่เป็นขนาด6หุ่นนะครับโดยประมาณก็ถ้าท่านต้องการให้ปลอดภัยก็ใส่ถาดนะครับเราก็เคยมีคลิปก่อนหน้านั้นนะครับใส่ถาดลงบนล่องที่เป็นล่องคู่นะครับหรือว่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเทรดครับอย่างอันนี้ลดจำนวนใบลงนะครับให้เหลือล่องครึ่งนิ้วนะครับก็ทำได้นะครับลดจำนวนแผ่นลงครับครับถ้าเกิดต้องการให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นก็แนะนำให้ทำเป็นรางแบบนี้นะครับที่เป็นถาดที่เราเคยสร้างขึ้นในคลิปก่อนๆนั้นก็จะทำให้ท่านเกิดความปลอดภัยแล้วก็ทำงานได้คุณภาพดีด้วยครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่มาอุดหนุนถ้าเกิดสงสัยประการใดก็ทำให้ดูกันได้นะครับที่หน้าร้านเลยขอบคุณครับที่ติดตามชม